ไปดูที่จังหวัดพิจิตรนะคะระหว่างลงพื้นที่มอบสิ่งของและเวชภัณฑ์ให้กับประชาชนทางเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลไผ่ท่าโพอำเภอโพประทับช้างก็พบว่าพื้นที่น้ำนั้นเริ่มเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็นสร้างความเดือดร้อนนะคะแม้ว่าระดับน้ำในแม่น้ำยมนั้นเริ่มลดลงถือว่าเป็นสัญ,ญญาณที่ดีแต่ปรากฏว่าบางจุดเนี่ยค่ะน้ำท่วมขังก็จะมีปัญหาแบบนี้ค่ะ ที่จังหวัดนครสวรรค์ค่ะบริเวณจุดรวมแม่น้ำยมและแม่น้ำน่านบ้านปากคลองอําเภอชุมแสงน้ำยังคงเอ่อล้นตนลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนในพื้นที่ลุ่มต่ำนะคะระดับน้ำอยู่ที่ประมาณ1เมตรชาวบ้านบอกว่าน้ำเริ่มลดนะคะแต่ปัญหาก็ประสบเช่นกันก็คือท่วมขังนานพื้นที่อําเภอชุมแสงนั้นได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมรวมกว่า1-0,000ครัวเรือนส่วนใหญ่ าทางนครสวรรค์สำหรับผู้ประสบภัยน้ำท่วมตอนนี้นะคะมีอยู่ประมาณ38,000ครอบครัวแล้วก็ยังมีพื้นที่การเกษตรที่ได้รับผลกระทบกว่า290,000ไร่ด้วยนะคะค่ะขณะที่